คุกสู้โควิดนะครับเมนูนี้บอกเลยว่าเอาใจเพื่อนๆที่ขี้เกียจทำอาหารนะครับเรามาทำกันเลยส่วนผสมมีแค่นี้เองง่ายมากๆกระทะเดียวจบแน่นอนนะเราจะใช้ส่วนไก่ที่เราชอบแน่นอนสำคัญมากนะครับผมชอบส่วนสะโพกส่วนน่องก็เลยจะใช้ส่วนนั้นน่ะติดหนังนะเอามาหั่นชิ้นพอคำนะครับหั่นให้มันติดหนังด้วยนะเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละนี่นะครับไก่เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเราจะเพิ่มความอร่อยในการที่เราจะใส่ตั้งแต่กระเทียมไก่แล้วก็ตัวเห็ดหอมแห้งของเรานะครับซึ่งตอนนี้ถูกแช่น้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหั่นกระเทียมเตรียมไว้นี่เราเป๊าะเข้าให้แล้วก็เราก็ชุบๆๆๆง่ายๆตอนนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราพักเทียมก่อนเตรียมเครื่องแบบชิวๆแล้วเราก็ทำแบบชิวๆนะเห็ดหอมเนาะใช้กรรไกรนะครับตัดโคนเห็ดหอมแห้งที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วออกก่อนโคนเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ตัวน้ำที่แช่เห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราเอามาแกงด้วยมาเคี่ยวด้วยเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมซอยเห็ดหอมให้เป็นเส้นนะจ๊ะเรียบร้อยตอนนี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะลงกระทะกันเลยนะครับตั้งไฟในกระทะของเราเติมน้ำมันลงไปให้ร้อนๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไก่เรานะครับลงไปคล้ายๆกับผัดให้เขาสีสวยก่อนน้ำมันร้อนนะครับไก่ลงเลยว้ายร้อนจริงด้วยไก่ลงไปเลยนะครับแล้วเราจะทอดไก่ก่อนไฟแรงๆเนี่ยให้ไก่สุกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวพอไก่เขาเริ่มตึงตัวจะเอากระเทียมลงไปผัดด้วยนี่นะครับเวลาเพื่อนๆเอาไก่ลงนะบางส่วนของไก่เช่นพวกสะโพกพวกอะไรพวกนี้เขาจะมีไขมันเยอะเวลาไขมันมาโดนความร้อนมันจะละลายออกมาเป็นน้ำมันนะครับตักน้ำมันออกด้วยนะอย่าให้น้ำมันมาเยอะเกินไปเนี่ยผมตักออกมาเยอะมากเนี่ยดูดิโอ้โหน้ำมันเพียบเอาให้พอดีนะครับแล้วของเราจะอร่อยนะครับตอนนี้ไก่เราเริ่มเหลืองนะกระเทียมลงไปกระเทียมนี่เห็ดหอมที่ซอยไว้ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงพริกไทยนิดหน่อยโชะไปแล้วมันน่ากินมากเมื่อผัดกระเทียมกับเห็ดหอมไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะใส่น้ำเห็ดหอมเสียดายลงไปเราเสียดายของแล้วก็จะเติมน้ำลงไปอีกรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับน้ำเห็ดหอมเรากับน้ำที่เราเติมเข้าไปเนี่ยให้อยู่ประมาณสัก2ถ้วยนะประมาณนี้เพิ่มความกลมกล่อมด้วยซุปก้อนครึ่งก้อนตรึงแล้วก็ปรุงรสนะครับขั้นต้นนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับค่อยๆปรุงนะครับเพื่อให้เราแน่ใจว่ารสชาติพอดีเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับให้ความหวานของไก่มันออกมาในน้ำซุปสักประมาณสัก10นาทีถือว่าพอละเพราะเรามีตัวช่วยด้วยฉะนั้นไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับขอให้ไก่สุกความหวานออกมาในน้ำซุปจบนะฮะตอนนี้เมื่อกี้ชิมไปแล้วผมจะปรุงรสเพิ่มน้ำตาลเข้าไปสัก2ช้อนชาก่อนพริกไทยซะหน่อยตอนนี้นะครับซอสหน้าไก่ของเราบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาปรับสีเขาด้วยซีอิ๊วดำหวานนะค่อยๆใส่นะครับอันนี้คือเป็นการปรับสีน้ำซอสไก่ให้มันแบบเฮ้ยมันเยาวราชนี่หว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไหมสีสวยขึ้นมาเลยเรียบร้อยแป๊บเดียวแค่นั้นอ่ะจากนั้นนะครับเราจะทำข้นโดยเอาแป้งมันมาผสมน้ำแล้วเราจะค่อยๆใส่นะครับแป้งมันละลายน้ำปรับจนความข้นที่ต้องการคนแป้งมันกับน้ำให้เข้ากันนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ทีละช้อน2ช้อนไปพอใส่ไปปุ๊บเราคนเลยนะคนให้น้ำแป้งมันเขากระจายทั่วเห็นไหมพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะเริ่มข้นขึ้นทันทีเลยน่ากินอ่ะพอเราคนได้ที่นะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปอีก2นาทีให้แป้งสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้าวหน้าไก่ของเรานะครับยุคโควิดนะเรียบร้อยนะครับทำง่ายมากๆวัตถุดิบน้อยนะครับใช้กระทะหม้อเดียวรับรองไม่มีปัญหาในเรื่องของการล้างอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการกินนะที่เรามีปัญหาในเรื่องของการกินเพราะว่ามันจะไม่พอกินยังไงล่ะอร่อยมากๆ
ละมุนหอมอร่อยโอ้ยกัวดัดโคนะครับแล้วก็ชดหน้านะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปอย่างสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอร่อยทุกมื้อไปเลยนะครับสู้ๆครับThank you.